สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมผม KPCP เรียนรู้เรื่องไฟฟ้าและงาน DIY นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็มีคลิปตัวอย่างนะครับมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมคลิปตัวอย่างตัวนี้ก็คือเป็นชุดควบคุมระดับน้ำนะครับเป็นชุดควบคุมระดับน้ำหรือว่าที่เขาจะเรียกว่าตัว Faucet Level Control นะครับผมนะครับที่จะประกอบอยู่ในชุด Magnetic Contactor นะครับผมแต่ว่าจะมีตัวนี้เสริมขึ้นมานะครับก็คือตัว Faucet Level Control ตัวควบคุมระดับน้ำอย่างเช่นเราจะเติมน้ำเข้าแท้งหรือจะดูดน้ำออกจากแท้งตัว Faucet ตัวนี้นะครับมีความแม่นยำและมีความเที่ยงตรงสูงมากนะครับผมอันนี้ผมก็เลยได้ประกอบชุดสำเร็จมาก่อนแล้วก็จะมาทดสอบให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันว่าความแม่นยำและเที่ยงตรงของตัวฟอสเลตนี้เป็นลักษณะไหนอันนี้ผมจะจำลองลักษณะว่าการเติมน้ำเข้าแทงนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับผมแล้วก็ตัวฟอสเลตนี้นะครับก็ไม่อันตรายกับคนที่เอาไปใช้ด้วยนะครับผมแต่ว่าไฟขาเข้าที่ไปควบคุมก็เป็นไฟ220นะครับไฟ220ไฟกระแสสลับของเราแต่ว่าตัวที่เอาไปเข้าในแทงน้ำนะครับผมเอาไปเข้าในแทงน้ำปกติเขาก็จะมีตัวแท่งอิเล็กโทรดนะครับผมตัวแท่งอิเล็กโทรดแต่ว่าตัวนี้ผมต่อสายไฟนะครับเพื่อจำลองเหตุการณ์นะครับผมเป็นไฟออก24โวลต์นะครับผมเป็นไฟออก24โวลต์เดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็ผมจะทำตัวอย่างให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับครับที่พี่ๆเพื่อนๆเห็นกันอยู่นะครับผมก็จะมีประกอบด้วยตัวเมนเบเกอร์1เฟส2สายของเรานะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็แมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับแมกเนติกคอนแทคเตอร์ไพลอตแลมป์สีแดงอันนี้ผมจำลองว่าเป็นมอเตอร์นะครับเราใช้แทนมอเตอร์แล้วกันนะครับผมใช้แทนมอเตอร์นะครับแมกเนติกทำงานไพลอตแลมป์ของเราก็จะติดนะครับผมไพลอตแลมป์ก็จะติดนะครับนี่นะครับตัวที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่นี่นะครับผมก็คือตัว Faucet Level Control ตัวควบคุมระดับน้ำนะครับผมตัวควบคุมระดับน้ำนะครับที่มีความแม่นยำและเที่ยงตรงสูงนะครับผมตัวนี้อาจจะเป็นรุ่นของเขานะครับ 61F-G-AP นะครับอันนี้ผมต่อวงจรไว้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อวงจรไว้สำเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะมาทดสอบกันนะครับในลักษณะว่าผมจะเติมน้ำเข้าแทงนะครับผมอาจจะเติมน้ำเข้าแทงตอนนี้มีน้ำอยู่นิดหน่อยนะครับจะมีน้ำอยู่นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็จะมีสายไฟนะครับนี่นะครับเป็นสายไฟอยู่ด้วยกัน3เส้นนะครับผมนี่นะครับสายไฟอยู่ด้วยกัน3เส้นก็จะมีเส้นสีน้ำเงินเส้นสีน้ำเงินนี่จะอยู่ตรงด้านล่างสุดนะครับผมแล้วก็เส้นสีขาวแล้วก็อยู่ช่วงระดับกลางหรืออยู่อยู่ช่วงระดับกลางนะครับแล้วก็จะอยู่สูงสุดก็คือเส้นสีแดงนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3เส้นนะครับผมเส้นสีน้ำเงินก็คือคอมมอนนะครับเป็นเส้นสายไฟร่วมนะครับผมแล้วตัวนี้ก็คือจะเป็นหน้าสัมผัสของ NO หรือ NC นะครับผมเส้นสีขาวกับเส้นสีแดงอันนี้ผมก็เอาหยอดลงไปในขวดพลาสติกไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมสมมติว่าเป็นแทงน้ำนะครับผมผมสมมติว่าเป็นแทงน้ำอันนี้ผมเอาเมนไฟขึ้นตัวเมนเบเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วผมก็จะทำการเปิดซีเล็กเตอร์สวิตช์นะครับอันนี้เท่ากับว่าผมเปิดปั๊บนะครับท่านเพื่อนลองดูที่ไพลอตแลมป์นะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆครับแมกเนติกของเราทำงานไพลอตแลมป์ของเราทำงานแต่ว่าเพื่อนๆดูระดับน้ำนะครับผมเพื่อนๆดูระดับน้ำไอ้ที่ลักษณะก็คือที่ทำงานอยู่ใช่ไหมครับผมลักษณะที่ทำงานอยู่นะครับก็คือน้ำอยู่เพียงระดับแค่นี้ใช่ไหมครับผมถ้ามอเตอร์ของเราทำงานนะครับถ้ามอเตอร์ของเราทำงานก็แปลว่าตอนนี้นะครับก็คือลักษณะการปล่อยน้ำเข้าแทงอยู่นะครับเติมน้ำเข้าในแทงนะครับผมลักษณะการเติมน้ำเข้าในแทงก็คือตอนนี้มอเตอร์ของเราทำงานอยู่นะครับมอเตอร์ของเราทำงานอยู่แล้วเพื่อนๆสังเกตตัวนี้อันนี้ผมจะเติมน้ำนะครับผมลักษณะว่าเราเติมน้ำเข้าแทงนะครับเติมน้ำเข้าแทงเพื่อนๆลองดูที่ตัวไพลอตแลมป์ของเรานะครับอันนี้เราเติมน้ำเข้าแทงนะครับเท่ากับว่ามอเตอร์ของเราทำงานอยู่นะครับ
น้ำก็เติมไปเรื่อยๆนะครับผมเติมไปเรื่อยๆครับเติมไปเรื่อยๆนะครับปึ๊บเพื่อนๆครับนี่นะครับผมเพื่อนๆเห็นไหมครับก็คือตอนนี้แผ่นแลมสีแดงของเรานะครับหยุดการทำงานก็เท่ากับว่าตัวนี้ก็คือแทนมอเตอร์นะครับผมก็เท่ากับว่ามอเตอร์ของเราหยุดการทำงานแล้วนะครับหยุดการทำงานเมื่อไหร่ก็คือระดับน้ำเต็มแทงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเมื่อกี้ผมเติมน้ำเข้าไปอยู่ในระดับน้ำก็คือระดับน้ำเต็มแล้วนะครับผมเมื่อระดับน้ำเต็มปุ๊บมอเตอร์ของเราก็หยุดการทำงานนะครับตัดการทำงานนะครับผมตัดการทำงานก็คือลักษณะการเติมน้ำเข้าแทงนะครับผมเมื่อน้ำเต็มนะครับเมื่อน้ำเต็มตัดกระแสการทำงานของมอเตอร์นะครับแล้วถ้าน้ำลดนะครับอันนี้ผมจำลองว่าถ้าน้ำลดอันนี้ผมก็จะทำการว่าผมจะยกสายไฟขึ้นแล้วกันนะครับผมอาจจะยกสายไฟขึ้นอันนี้เราจำลองว่าน้ำมันลดลงนะครับผมน้ำมันลดลงผมก็ค่อยยกสายขึ้นนะครับนี่นะครับผมเพื่อนๆเห็นไหมครับก็คือถ้ามอเตอร์ของเราทำงานก็เท่ากับว่าน้ำของเราลดระดับนะครับผมลดระดับก็คือตามที่เราตั้งไว้ตามที่เราตั้งตัวสายไฟนี้ไว้นะครับผมก็เข้าว่าเป็นตัวเป็นเซ็นเซอร์ลักษณะว่าเป็นเซ็นเซอร์ตัดต่อวงจรให้เรานะครับผมตัวนี้จะมีหน้าสัมผัสของ NONC นะครับผม NONC นะครับก็คือสามารถตัดวงจรให้เราโดยน้ำนะครับเป็นสื่อนะครับผมน้ำเป็นสื่อในการตัดกระแสไฟนะครับหรือว่าต่อกระแสไฟในลักษณะนั้นนะครับผมก็คือในลักษณะนี้ก็คือน้ำของเราเต็มแทงนะครับถ้าเราน้ำหย่อนลงไปปุ๊บน้ำลดลงไปนะครับน้ำลดลงไปปั๊บก็คือมันก็มอเตอร์ของเราก็จะทำงานแต่ถ้าน้ำเต็มอยู่ก็ลักษณะนี้นะครับมอเตอร์ของเราก็หยุดการทำงานนะครับถ้าน้ำหมดปุ๊บก็มอเตอร์ก็ทำงานแล้วก็ทำการเติมน้ำเข้าแทงค์นะครับผมเติมน้ำเข้าแทงค์นะครับเดี๋ยวผมทำการปิดเมนเบรกเกอร์นะครับผมนี่นะครับสายไฟของเราเมื่อกี้ที่ผมบอกก็คือจะมีอยู่3เส้นด้วยกันใช่ไหมครับผมอยู่ด้วยกัน3เส้นนะครับอันนี้ครับเส้นสีแดงสีขาวสีน้ำเงินสีน้ำเงินก็คือจะเป็นคอมมอนนะครับผมก็จะเป็นคอมมอนนะครับเส้นสีแดงนี้นะครับเพื่อนๆครับที่เป็นเส้นที่อยู่สูงสุดนะครับผมอันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นเส้นสต็อปนะครับเป็นเส้นสต็อปถ้าเราเติมน้ำนะครับผมถ้าเราเติมน้ำก็คือเป็นเส้นสต็อปแล้วก็เส้นสีขาวคือถ้าระดับน้ำต่ำกว่าถ้าระดับน้ำนะครับถ้าระดับน้ำต่ำกว่าลดลงมานะครับลดลงมาต่ำกว่าเส้นสายไฟสีขาวนี้นะครับผมก็คือมอเตอร์ก็จะทำงานก็เท่ากับว่าเส้นสีขาวนี้เป็นสตาร์ทนะครับจะเป็นสตาร์ทถ้าเราลักษณะว่าเราเติมน้ำเข้าในแทงนะครับผมเส้นสีขาวเป็นสตาร์ทเส้นสีแดงเป็นสต็อปตัวนี้เป็นเส้นสายไฟร่วมนะครับผมเป็นเส้นสายไฟร่วมแต่ถ้าเราดูดน้ำออกจากแทงมันก็จะกลับกันใช่ไหมครับถ้าเราดูดน้ำออกจากแทงตัวสีแดงนี่ก็จะเป็นสตาร์ทนะครับผมก็จะเป็นสตาร์ทเมื่อน้ำดูดออกจากแทงไปเรื่อยๆจากแทงไปเรื่อยๆปุ๊บเลยเส้นสีขาวปุ๊บมันก็จะตัดการทำงานก็จะเป็นสต็อปนะครับผมก็จะเป็นสต็อปก็คือเป็นหน้าสัมผัสของ NONC จากตัว Footlet Level Control ตัวนี้นะครับที่ว่ามีความแม่นยำสูงนะครับในการเติมระดับน้ำก็ดีในการดูดน้ำออกก็ดีนะครับผมก็คือเป็นชุดตัวอย่างที่ผมได้ตอบให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันแล้วตัวนี้ก็คือเป็นไฟออกมาจากตัวฟอสเลตนะครับผมที่เราหย่อนลงในขวดน้ำเนี่ยนะครับเป็นไฟ24โวลต์ก็ไม่อันตรายด้วยนะครับผมไม่อันตรายด้วยถ้าเราใช้เป็นลูกลอยนะครับลูกลอยก็เหมือนลักษณะคล้ายๆกันถ้าเราใช้เป็นลูกลอยแต่ว่าลูกลอยใช้ไฟเป็นไฟ220โวลต์โดยตรงที่เข้าไปในแทงนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นไฟที่ออกมาจากฟอสเลตนี้เป็นไฟ24โวลต์นะครับผมเป็นไฟ24โวลต์ก็จะได้ในลักษณะนี้เลยนะครับผมชุดนี้ผมต่อสำเร็จเพื่อมาทำการทดสอบให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันแต่ว่าในคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆวายสายเข้านะครับให้เพื่อนๆเดี๋ยวพาเพื่อนๆวายสายเข้าชุดคอนโทรลชุดนี้เลยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ผม KPCP นะครับก็ต้องขอลาเพื่อนๆพี่ๆไปก่อนนะครับแล้วคอยติดตามในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีนะครับ